คุณผู้ชมวันนี้วันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์พรุ่งนี้หรือวันสุดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโครงการช้อปดีมีคืนค่ะใครจะซื้ออะไรวันวาเลนไทน์แล้วก็จะออกบินเป็นชื่อเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืนก็เร่งใช้ในวันนี้วันพรุ่งนี้ซะเผื่อมันจะหมดแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าจะปีภาษีที่ได้ไปลดหย่อนก็ปีหน้านะคะเก็บบินกันไว้ให้ดีค่ะช้อปดีมีคืนปี2566ใช้จ่ายได้ถึง15กุมภาพันธ์อย่างที่บอกนะคะกรมสรรพากรย้ำบอกว่าหากเจอปัญหาร้านค้าปฏิเสธการออกใบกำกับภาษีหรือว่าไปบวกราคาเพิ่มแจ้งไปที่สรรพากรได้ทันทีเลยนะคะนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิรองอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่ามาตรการช้อปดีมีคืนปี2566ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่1มกราคมกำลังจะสิ้นสุดมาตรการวันที่15กุมภาพันธ์นี้แล้วเชิญชวนผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารีบใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าหรือค่าบริการเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาทนะคะโดยต้องมีหลักฐานการชำระเงินเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ทั้งจำนวนหรือใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษไม่เกิน 30,000 บาทร่วมกับใบกำกับภาษีเต็มรูปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีก 10,000 บาทรวมไม่เกิน 40,000 บาทรองอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่ามาตรการนี้เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี2566ซึ่งต้องยื่นแบบในต้นปี2567นะคะกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้รับความสะดวกจากการขอให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการออกใบกำกับภาษีอย่างเช่นผู้ขายปฏิเสธไม่ยอมออกใบกำกับภาษีหรือบวกราคาเพิ่มเมื่อขอใบกำกับภาษีหรือพฤติกรรมอื่นใดที่เข้าข่ายหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มขอให้แจ้งสรรพากรผ่านระบบแจ้งเบาะแสหลีกเลี่ยงภาษีผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรนะคะเว็บไซต์กรมสรรพากรก็คือ www.rd.go.th www.rd.go.th ค่ะ